ทิธานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะชะสัทธยุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนกาลวเสนะอาสาลหมาสัสสะโสรสมังทินังวารวเสนปณะวุฒวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาลคณนาสัลลัคเคตภานอิโตปรังสักกัจจังธัมโมโซตัพโพติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้2566พรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่16สิงหาคมมาศพุทธวานพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้เบื้องหน้าแต่นี้ขอเชิญท่านทั้งหลายพึงตั้งจิตสดับธรรมภาษิตที่จะได้นำมาชี้แจงแสดงโดยเคารพเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันทันจะเอกจักคุณจะอารากาปริวัชเยทวิจักคุงปณะเซเวทะเศษทั้งปุริสะปุคารันติอีณบัดนี้จากรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันโทปมกถากล่าวพรรณนาถึงบุคคลผู้มีลักษณะเหมือนคนตาบอดตามนัยยะแห่งพระบาลีในอันทสูตรติกนิบาตอังคุตตรนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาพร้อมกันณสถานที่นี้และท่านที่ชมทางสื่อออนไลน์ด้วยว่าวันนี้เป็นวันปันนรสีดีถีที่15ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมบุตรานุญาตให้ประสงค์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันกองบุญในส่วนธรรมสวนามัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกัณฑ์เทศในวันพระนี้เจ้าภาพการเทศในวันพระนี้คือคุณสุพิมจันทร์คุณโชติการเทียนกระจ่างคุณสุพิมจันทร์คุณโชติการเทียนกระจ่างเป็นเจ้าภาพการเทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมณเณรญาติโยมร่วมอนุโมทนากับคุณสุพิมจันทร์คุณโชติการเทียนกระจ่างซึ่งเป็นเจ้าภาพการเทศในวันพระนี้ท่านทั้งหลาย
อวัยวะที่สำคัญของคนเรานั้นอย่างหนึ่งก็คือดวงตาดวงตานั้นเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่ทำให้เราทุกคนนั้นสามารถที่จะมองเห็นโลกได้ใครไม่มีดวงตาก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นโลกแต่เราทุกคนนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีมีดวงตาที่สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ตานั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในทางพระศาสนาเรียกว่าเป็นอายตนะภายในอายตนะภายในนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญถ้าเราไม่มีตาเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นรูปได้นะเป็นประตูภายในที่เชื่อมต่อกับประตูภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นดวงตานั้นจึงเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งบางทีมือเท้าอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีดวงตาก็สามารถที่จะทำอะไรได้แต่ถ้ามือเท้าสมบูรณ์แต่ดวงตามองไม่เห็นมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีดวงตาก็เรียกว่าเป็นคนตาบอดหรือแม้แต่คนที่มีดวงตาแล้วหากดวงตาไม่ปกติก็ต้องพยายามเยียวยารักษาเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้ไม่ถึง 100% ใช้ได้สัก 50% 40% ก็ยังดีเพราะฉะนั้นดวงตานั้นจึงเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเมื่อเราแบ่งคนเนี่ยตามลักษณะของดวงตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของคนว่าคนเรานั้นมี3ประเภทนะเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยคนเราในโลกนี้มีอยู่3ประเภทประเภทที่1อัณฑะก็คือคนตาบอดนะประเภทที่2เอกจักขุคือคนตาเดียวประเภทที่3ทวิจักขุคือคน2ตานะถ้าพูดถึงกายภาพโดยทั่วไปคนตาบอดก็คือไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ส่วนคนตาเดียวก็จริงๆตาเดียวถ้าตาหนึ่งยังปกติอยู่ก็มองอะไรได้เกือบ 100% นั่นแหละแต่คำว่าตาเดียวนั้นสื่อความหมายก็สื่อเป็นทำนองที่ว่าไม่สามารถที่จะใช้ตาเนี่ยได้เต็ม 100% อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บทางด้านสายตาเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบทำให้การเป็นอุปสรรคในการมองเห็นแทนที่จะมองเห็นได้ 100% ก็อาจจะมองเห็นแค่ 60% 50% นี้ถ้าเราเทียบกันในปัจจุบันก็คือคนตาเดียวนะแต่คนสองตานั่นก็คือคนที่มีตาปกติสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอแสดงถึงคนลักษณะของคนเนี่ยคนตาบอดคนตาเดียวแล้วก็คนสองตาแล้วพระองค์ตรัสสรุปนะอาตมาข้ามไปพระองค์ตรัสสรุปเป็นพระบาลีนะว่าในบรรดาคนสองคน3ประเภทเนี่ยพระพุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงคนตาบอดกับคนตาเดียวแต่ให้ครบคน2ตานะอาตมาภาพขอยกพระบาลีก่อนนะพระพุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงคนตาบอดกับคนตาเดียวให้ครบคน2ตาดังพระบาลีที่ได้ยกเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าอันทันจะเอกะจักขุนจะอารากาปริวัชเยทวิจักขุงปณะเสเวทะเศษถังปุริสะปุคลังแปลความเป็นภาษาไทยว่าควรหลีกเลี่ยงคนตาบอดและคนตาเดียวให้ห่างไกลนะควรหลีกเลี่ยงคนตาบอดและคนตาเดียวให้ห่างไกลแต่พึงคบหาคนสองตาซึ่งเป็นบุรุษบุคคลผู้ประเสริฐสุดควรหลีกเลี่ยงคนตาบอดและคนตาเดียวให้ห่างไกลแต่พึงคบหาคนสองตาซึ่งเป็นบุรุษบุคคลผู้ประเสริฐสุด
ถ้าเรามองตามพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยไม่พิจารณาถึงบริบทถึงสาระสำคัญเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะเหตุไฉนพระพุทธเจ้าจึงตรัสในลักษณะอย่างนี้ไม่ให้ความสำคัญไม่ได้มีความเมตตากรุณาต่อคนตาบอดหรือคนตาเดียวแท้ที่จริงแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสนี้เป็นการเปรียบเทียบนะเดี๋ยวอาตมาภาพจะยกอธิบายให้ฟังว่าคนตาบอดเป็นอย่างไรแต่ในแท้ที่จริงนั้นคนตาบอดหรือคนตาเดียวหรือคนสายตาที่ไม่ปกตินั้นเป็นบุคคลที่ควรแก่การแสดงความช่วยเหลือเกื้อกูลควรแก่การเมตตากรุณานะเพราะคนตาบอดนั้นถือว่าเป็นคนพิการเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช็คเช่นเดียวกันทรงสอนให้เราทุกคนนั้นมีเมตตากรุณาต่อกันโดยเฉพาะคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบคนที่มีลักษณะของพิกลพิการยิ่งควรแก่การช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าคนปกติแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้คบหาแต่คนตาบอดไม่ให้หลีกเลี่ยงคนตาบอดและคนตาเดียวให้คบหาคนสองตานั้นเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคนตาบอดคนที่มีลักษณะเหมือนคนตาบอดคนที่มีลักษณะเหมือนคนตาเดียวคนที่มีลักษณะเหมือนคนสองตาถ้าแปลอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะเข้าใจว่าอ๋อใครที่มีลักษณะเหมือนคนตาบอดก็ตามใครที่มีลักษณะเหมือนคนตาเดียวก็ตามเป็นบุคคลที่ไม่ควรคบหาสมาคมเป็นบุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลแต่คนที่มีลักษณะเหมือนคนสองตานั้นเป็นบุคคลที่เราควรคบหาสมาคมการคบหาสมาคมกับคนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะท่านทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรมงคลสูตรก็คือพระสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตของคนเรา38ประการสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เลยว่าอเสวนาจะพารานังปันดิตานันจะเสวนาการไม่คบคนพาลคือคนไม่ดีการคบบัณฑิตคือคนดีนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของคนเราชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีความเสื่อมอยู่ที่การคบหาสมาคมโดยเฉพาะการคบหาสมาคมกับเพื่อนที่ดีกับกัลยาณมิตรนั้นถือว่าสำคัญมากเป็นเหตุของความเจริญรุ่งเรืองทั้งสิ้นพระอานนท์เคยกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการได้กัลยาณมิตรการได้เพื่อนที่ดีคอยแนะนำสั่งสอนอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์นะอันนี้ไอ้ที่ในแง่การปฏิบัติธรรมเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์หรือในแง่ของการดำเนินชีวิตก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของความสำเร็จทุกอย่างอันนี้พระอานนท์กราบทูลกับพระพุทธเจ้าโอการได้เพื่อนดีการมีกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์หรือว่าตีความหมายก็เป็นครึ่งหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตของคนเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแย้งตรัสแย้งว่าอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นการมีเพื่อนดีการมีกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นั่นหมายความว่าเป็นทั้งหมดของความสำเร็จความสำเร็จทุกอย่างการมีเพื่อนดีการมีกัลยาณมิตรจึงมีส่วนสำคัญพระอานนท์กราบทูลว่า 50% บอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ 50% 100% นะเพราะฉะนั้นการคบหาสมาคมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในที่นี้พระพุทธเจ้าสอนให้หลีกเลี่ยงคนตาบอดกับคนตาเดียวไม่ใช่หลีกเลี่ยงธรรมดาพระพุทธเจ้าใช้ว่าอารากาปริวัจเยเลี่ยงให้ห่างไกลเดี๋ยวอย่าได้เจอกันเลยให้มันห่างเลยอย่าเข้าใกล้
แต่ควรคบคนสองตานะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เนี่ยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ประการแรกก็คือเพื่อให้รู้จักลักษณะของคนที่มีพฤติกรรมเหมือนคนตาบอดประการที่สองเพื่อให้รู้ลักษณะของคนที่ควรคบหาสมาคมและประการที่สามเพื่อให้รู้จักวิธีการที่จะพัฒนาตัวเองไม่ให้เป็นคนตาบอดนะสามอย่างวัตถุประสงค์วันนี้นะเพื่อรู้ลักษณะคนที่มีพฤติกรรมเหมือนคนตาบอดเพื่อให้รู้จักลักษณะคนที่ควรคบหาสมาคมแล้วก็เพื่อให้รู้จักวิธีการที่จะพัฒนาตัวเราไม่ให้เป็นคนตาบอดนะวันนี้ก็บอกให้ญาติโยมเนี่ยนอกจากญาติโยมที่ฟังในพระโบสถ์รอบพระโบสถ์หรือในบริเวณวัดปากน้ำแล้วทางวัดปากน้ำซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรหมบุรีเจ้าวาดปากน้ำเป็นประธานก็ได้มีนโยบายที่จะถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์นะให้ญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านทั่วโลกได้มีโอกาสได้ดูได้ชมไปพร้อมๆกันนะเลยท่านพระมหาชำนาญมหาชันโนปริญธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดปากน้ำรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ช่วยดำเนินการแล้วก็เจ้าหน้าที่วัดปากน้ำที่ถ่ายทอดสดทางเพจของวัดปากน้ำของสำนักงานเจ้าคณะใหญ่คนเหนือเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะนอกเหนือจากนั้นอาตมาภาพก็เอาลง YouTube เฟซตัวเองด้วยซึ่งทำมานานแล้วนะญาติโยมที่จะดูย้อนหลังก็ไปดูที่ YouTube ของอาตมาก็มีนะในเดน YouTube ลองพิมพ์ชื่อก็ไปนิกรศรีบุญเพ็งนะ NIKORN นะนิกรแล้วก็ SRIBON แล้วก็ THDNG นั่นเป็นช่อง YouTube ที่อาตมาทำไว้มีเทศมากมายนะเทศก็อยู่ในรวมทั้งของตัวเองของพ่อวิสุทธิวงศาจารย์ของพระเถรานุเถระก็มากมายไม่ต่ำกว่า 4-500 กันนะญาติโยมไปอบรมพระบทใหม่อะไรต่างพระบทใหม่ก็ไปดูได้ทั้งหมดนะอยู่ใน YouTube ทั้งนั้นเลยลงพูดที่ไหนเทศที่ไหนก็เอาลงไว้เพราะฉะนั้นญาติโยมก็ตามได้วันนี้ก็มีถ่ายทอดสดก็เลยถือโอกาสพูดไปในตัวนะเป็นมิติใหม่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่ออะไรเพื่อให้ญาติโยมทุกคนแล้วก็ญาติโยมที่ไม่ได้มีโอกาสมาเนี่ยเป็นคนสองตานะไม่ใช่คนเป็นคนตาบอดเพราะฉะนั้นลักษณะของคนตาบอดของคนตาเดียวของคนสองตานั้นทำไมพระเจ้าสอนให้หลีกเลี่ยงคนตาบอดคนตาเดียวให้คบแต่คนสองตามีความหมายพระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรนี้แล้วอธิบายความหมายคำว่าคนตาบอดหมายถึงใครพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนตาบอดนั้นในความหมายในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ไม่มีดวงตาที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์หรือทำโภคทรัพย์ที่มีแล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นและไม่มีดวงตาที่เป็นเหตุให้รู้กุศลความดีและอกุศลความชั่วเป็นเหตุให้รู้สิ่งที่มีโทษสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นเหตุให้รู้ธรรมะชั้นต่ำธรรมะชั้นสูงเป็นเหตุให้รู้ธรรมะฝ่ายขาวธรรมะฝ่ายดำแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่านี้เราเรียกว่าเป็นคนบอดเพราะฉะนั้นคนตาบอดคืออะไรคนตาบอดก็คือคนที่ไม่มีดวงตาที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์หรือทำโภคทรัพย์ที่มีแล้วเนี่ยให้เพิ่มพูนมากขึ้นนี่ด้านหนึ่งนะและไม่มีดวงตาที่เป็นเหตุให้รู้ความดีความชั่วสิ่งที่มีโทษไม่มีโทษสิ่งมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทำฝ่ายดีทำฝ่ายขาวทำฝ่ายดำ
คำว่าดวงตาในที่นี้ก็คือปัญญานะดวงตาปัญญาปัญญาทางโลกทั้งปัญญาทางธรรมคนตาบอดก็คือไม่มีทั้งสองด้านคือมองไม่เห็นโลกเลยนะมองไม่เห็นโลกเลยพูดง่ายๆก็คือไม่มีความรู้ที่จะประกอบอาชีพการงานให้ทำให้ทรัพย์สินมันเกิดขึ้นหรือทรัพย์สินที่มีแล้วให้มันงอกงามมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ไม่มีความรู้ทางศีลธรรมไม่มีความรู้ทางพระศาสนาที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เป็นกุศลความดีหรือสิ่งนี้เป็นอกุศลความชั่วสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ไม่มีโทษสิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คือมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนหลายคนเนี่ยบางคนเกิดมาในฐานะที่ดีไม่มีวิชาไม่มีการพัฒนาตัวเองไม่มีวิชาความรู้ไม่สามารถประกอบอาชีพการงานประกอบอาชีพหน้าที่ได้ในขณะเดียวกันก็บางครั้งเพราะความไม่รู้เพราะความไม่มีการศึกษาก็ทำให้ไปประกอบอาชีพที่เป็นทุจริตผิดศีลธรรมต่างๆไม่คำนึงถึงสังคมว่าจะมีความเดือดร้อนแต่ประการใดนะถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนประเภทมืดมาแล้วก็มืดไปนะคนตาบอดคือไม่มีวิชาการทางโลกไม่มีความรู้ทางธรรมนะดวงตาทางโลกเราอาจจะมองว่าเป็นทักษะหรือความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพคนตาบอดไม่มีแล้วก็ทางธรรมก็คือทักษะหรือความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตก็ไม่มีคนถ้ามีศีลและศาสตร์ในการดำรงชีวิตก็สามารถที่จะประคับประคองชีวิตนั้นให้อยู่รอดปลอดภัยได้แต่บางคนนี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็ประกอบอาชีพไม่มีเงินไม่มีทองในขณะเดียวกันก็ติดคุกติดตารางหรือประสบกับวิบากกรรมอะไรต่างๆนี่คือคนตาบอดคนประเภทนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเลี่ยงให้ห่างไกลไม่ใช่คนตาบอดจริงๆแต่คนที่มีลักษณะเหมือนคนตาบอดไม่เห็นไม่มีไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วอะไรต่างนี่ประเภทหนึ่งประเภทที่สองคนตาเดียวคนตาเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอธิบายขยายความว่าคนตาเดียวนั้นคือบุคคลที่ไม่มีดวงบุคคลที่มีดวงตาที่เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้และหรือทรัพย์หรือทำทรัพย์สมบัติที่มีแล้วให้เจริญงอกงามให้เพิ่มพูนมากขึ้นนะนี่มีนะคนตาเดียวมีดวงตาที่จะเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่มีหรือทำโภคทรัพย์ที่มีแล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นแต่ไม่มีดวงตาที่จะเป็นเหตุให้รู้ความดีความชั่วเป็นเหตุให้รู้สิ่งที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นเหตุให้รู้ทำดีทำชั้นต่ำทำชั้นสูงหรือเป็นเหตุให้รู้ธรรมะฝ่ายขาวธรรมะฝ่ายดำนะนั่นหมายความว่าคนตาเดียวก็คือมีความรู้ความสามารถด้านเดียวในการประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบอาชีพการงานนะสามารถที่จะทำให้หาเงินหาทองเพิ่มพูนเงินทองที่มีแล้วให้มากยิ่งขึ้นได้นี่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีความรู้ความสามารถทางการดำรงชีวิตก็คือไม่มีความรู้ทางศาสนานะไม่มีความรู้ว่าอันไหนเป็นกุศลอกุศลเป็นความดีความชั่วอันไหนเป็นสิ่งที่มีโทษไม่มีโทษไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนหลายคนนั้นในสังคมเราก็มีมากมายเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีความรู้ทางโลกจบปริญญาโทปริญญาเอกแต่ประสบกับวิบากกรรมต่างๆติดคุกติดตารางเจออะไรตรงนี้อะไรต่างๆมากมายเพราะไม่มีศีลมีธรรมอยู่ในใจคนประเภทนี้เหมือนกับคน
ตาเดียวในสังคมเรามีมากมายเราจะเห็นว่าคนพวกคนตาเดียวนี่มาหลอกคนทั้งหลายจะเป็นแก๊ง call center ก็ตามอะไรต้องมีอะไรต่างก็ตามเนี่ยมาหากินกับคนทั่วไปเพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าพราหมณ์คนนี้อยู่ในเมืองสาวัตถีแกมีร่างกายสูงใหญ่นะมีร่างกายสูงใหญ่เขาก็เรียกว่าอุคตะสรีระพราหมณ์พราหมณ์ที่มีร่างกายสูงใหญ่พราหมณ์คนนี้เนี่ยคิดจะบูชาไฟคิดจะบูชายันนะคิดว่าไอการบูชายันเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็จับสัตว์มาเป็นโคตัวผู้500เป็นลูกโคตัวผู้500ลูกโคตัวเมีย500ลูกแพะ500ลูกแกะ500จะฆ่าบูชายันนะจะฆ่าบูชายันเพราะคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเอ๊ะก่อนที่จะบูชายันลองเข้าไปสนทนากับพระสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูสิว่าการทำอย่างนี้จะมีข้อดีข้อเสียประการใดเผื่อพระสมณะโคดมจะได้แนะนำนะพราหมณ์คนนี้ก็เข้าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามองความมองพราหมณ์คนนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีตาข้างเดียวมีความรู้ความสามารถที่จะทำให้ทรัพย์สินเงินทองมันเกิดขึ้นมาสามารถที่จะทำทรัพย์สินเงินทองนั้นให้มีความเพิ่มพูนมากขึ้นแต่มีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องการฆ่าสัตว์บูชายันเหมือนเมื่อวานนี้อาตมาภาพเห็นเขาแชร์ส่งในเฟซส่งในไลน์บ้างข้อความมีการหาสุนัขมีการหาแมวเพื่อจะไปบูชายันครูกายแก้วหรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรจริงไม่จริงไม่รู้อาตมาภาพก็ว่าตามที่เห็นพราหมณ์คนนี้ก็เข้าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เนี่ยจะบอกว่าคือเป็นเชิงถามว่าการบูชาไฟการบูชายันเนี่ยข้าพระองค์จะทำการบูชาไฟก่อบูชายันเนี่ยเขาว่ากันว่าได้ยินมาว่าการบูชาไฟการปักหลักบูชายันต่างๆเนี่ยมีพระานิสงส์มากมีบุญมากตัฏฐะทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเชิงว่าใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าอาตมาภาพก็ได้ยินมาอย่างนั้นเขาก็ว่าอย่างนั้นพราหมณ์ก็ย้ำครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้อาตมาภาพก็ได้ยินอย่างนั้นครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็ตรัสในเชิงลักษณะนี้ไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธพราหมณ์ก็เลยกราบทูลว่าอ้อสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ยินกับสิ่งที่พระองค์ได้ยินเหมือนกันนะด่วนสรุปว่าเหมือนกันพระอานนท์พุทธอุปถากนั่งอยู่ในบริเวณนั้นด้วยก็บอกกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ท่านไม่ควรจะทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านควรจะกราบทูลว่าข้าพระองค์มีความประสงค์จะฆ่าสัตว์บูชายันขอพระองค์ได้ตรัสสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดท่านควรพูดอย่างนี้
พราหมณ์ก็เปลี่ยนคำพูดใหม่ทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ประสงค์จะฆ่าสัตว์บูชายันขอพระองค์ได้ตรัสสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นสิ่งที่เป็นความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานด้วยเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์การฆ่าสัตว์บูชายันการบูชาไฟเนี่ยในเบื้องต้นเลยคนที่จะบูชาไฟบูชายันเนี่ยจะยกสัตราหรืออาวุธเนี่ยขึ้นมา3อย่างสัตราอาวุธนี้เป็นสัตราอาวุธที่เป็นบาปเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นวิบากมีทุกข์เป็นผลทำไปแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์อาวุธ3ประการเนี่ยคืออาวุธทางกายอาวุธทางวาจาอาวุธทางใจอาวุธทั้ง3อย่างนี้เป็นอกุศลเป็นบาปใครที่จะบูชายันเนี่ยเหมือนยกอาวุธ3อย่างเนี่ยขึ้นมาเงื้อเงื้อที่จะทำร้ายคนอื่นอาวุธทางใจที่บอกว่ามันเป็นอกุศลเพราะอะไรเพราะคนที่จะฆ่าสัตว์บูชายันเริ่มคิดแล้วคิดว่าจะฆ่าสัตว์สิ่งนู้นสิ่งนี้จะฆ่าแพะจะฆ่าแกะจะฆ่าโคตัวผู้ลูกโคตัวเมียอะไรต่างๆนี่ความคิดเป็นอกุศลคิดที่จะทำบุญก็กลายเป็นทำบาปคิดที่จะสร้างความดีกลายเป็นคิดที่จะสร้างคิดที่สร้างความดีกลายเป็นความชั่วคิดที่จะสร้างทางแห่งสวรรค์กลายเป็นสร้างทางนรกนี่ถือว่ายกอาวุธทางกายทางวาทางใจขึ้นมายกอาวุธทางวาจาเป็นยังไงพอคนที่คิดจะทำบูชายันเนี่ยใช้วาจาคำพูดสั่งให้คนนั้นฆ่าโคฆ่าแพะฆ่าแกะอะไรต่างเพื่อบูชายันพูดสิ่งที่จะเป็นบุญกลายเป็นบาปสิ่งที่จะเป็นทางแห่งสวรรค์กลายเป็นทางนรกนี่ยกอาวุธที่เป็นอกุศลทางวาจายกอาวุธที่เป็นอกุศลทางกายก็คือฆ่าด้วยตัวเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนเบื้องต้นในคนที่จะฆ่าสัตว์บูชายันเนี่ยยกอาวุธที่เป็นอกุศล3ประการนี้ขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจแล้วพระเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องไฟนะเรื่องยกอาวุธแล้วบอกไฟเนี่ย3กลุ่มพระพุทธเจ้าทรงแสดงไฟกลุ่มแรกเป็นไฟที่เราควรละควรเว้นควรดับไฟนั้นคืออะไรราคคิไฟราคะโทสักคิไฟโทสะโมหคิไฟโมหะไฟ3กองนี้เป็นไฟที่เราควรละควรกำจัดควรขจัดขัดเกลาให้มันลดน้อยถอยลงและหมดลงไป3อย่างนี้ไม่ควรเลี้ยงไว้ไม่ควรให้มันเจริญเติบโตไฟ3อย่างเนี่ยแล้วก็ตรัสถึงไฟอีก3อย่างเป็นไฟที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาและก็บริหารให้ดีนะเมื่อกี้ไม่ต้องไอ้ไฟ3อย่างเมื่อกี้นี่ต้องดับให้ได้แต่ไฟอีก3อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกตรัสกับพราหมณ์ว่าควรดูแลควรบริหารให้ได้รับความสุขโดยชอบไฟ3อย่างคืออะไรอาวนายกิไฟคืออาวนายบุคคลหมายถึงใครหมายถึงพ่อหมายถึงแม่ข้าปฏิตกิไฟคือข้าบดีหมายถึงใครหมายถึงบุตรภรรยาข้าทาสบริวารทักขินายกิไฟคือทักขินายบุคคลคือสมณะพราหมณ์ทั้ง3อย่างนี้ต้องบริหารให้เป็นสุขโดยชอบเช่นพ่อแม่หรือสามีภรรยาหรือบุตรธิดาหากเราดูแลไม่ดีบริหารไม่ดี
ถ้าเราดูแลดีบริหารดีไฟชนิดนี้จะให้ความอบอุ่นให้แสงสว่างกับตัวเราเราดูแลพ่อแม่ดีดูแลบุตรธิดาดูแลคู่ครองดีครอบครัวจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นมีแสงสว่างแต่ในขณะเดียวกันหากเราดูแลไม่ดีพ่อแม่ก็จะเป็นไฟนรกมาเผาผลาญชีวิตเราคนในครอบครัวก็จะเป็นไฟนรกที่ก่อให้เกิดความเร่าร้อนในครอบครัวเพราะฉะนั้นไฟสามชนิดนี้ต้องดูแลให้ดีบริหารให้เป็นสุขหรือชอบต่างกันนะสามกองแรกต้องดับสามกองนี้ต้องดูแลให้ดีให้พอเหมาะพอควรไม่งั้นจะเป็นไฟมาเผาผลาญชีวิตเราถามว่าพ่อแม่ประสงค์ที่จะเผาผลาญชีวิตลูกไหมไม่ใช่พ่อแม่มีเมตตากรุณาต่อลูกลูกจะเลวขนาดไหนพ่อแม่ก็ไม่สามารถไม่มีความคิดที่จะไปทำร้ายลูกแต่สิ่งที่จะเผาผลาญคืออะไรกรรมชั่วความเนรคุณความอกตัญญูนั้นจะเป็นกรรมที่จะส่งผลมาเผาผลาญเป็นไฟนรกมาเผาผลาญเองนี่ไฟประเภทนี้ต้องดูแลบริหารให้ดีส่วนไฟสุดท้ายนั่นก็คือการจุดไฟทั่วไปต้องดูแลให้ดีทำไมงั้นจุดเทียนหรือจุดอะไรตัวต่างๆไฟปกติธรรมดาก็ต้องดูแลให้ดีนะต้องดับถึงเวลาที่จุดก็จุดถึงเวลาที่ดับก็ต้องดับไม่งั้นอาจจะไหม้บ้านช่องก็ได้พอพระสัมมาพุทธเจ้าทรงแสดงเปรียบเทียบให้ฟังแล้วพราหมณ์คนนี้ชื่นชมในพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาปล่อยพวกโคพวกอะไรต่างๆที่จับไว้เตรียมฆ่าสัตว์บูชายันยกให้ท่านทั้งหลายได้ดูว่าเป็นตัวอย่างของคนที่มีตาข้างเดียวมีทักษะมีความสามารถในการประกอบอาชีพแต่ไม่มีทักษะไม่มีความสามารถในด้านการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของศีลของธรรมประเภทสุดท้ายทั้งสองประเภทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าให้หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลคบไปก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแก่ตัวเองนะด้านความรู้ในการดำรงชีวิตก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรความรู้ในการศีลในธรรมก็ไม่มีความเจริญทั้งสองอย่างประเภทสุดท้ายประเภทที่สามคนสองตานะคนสองตาก็คือคนมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถในการทั้งในการดำรงชีวิตพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าคนที่มีลักษณะสองตาก็คือบุคคลที่มีดวงตาก็คือดวงปัญญาเนี่ยที่เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำทรัพย์ที่มีแล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นและมีดวงตาที่เป็นเหตุให้รู้กุศลความดีและอกุศลความชั่วเป็นเหตุให้รู้สิ่งที่มีโทษสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นเหตุให้รู้ทำที่ชั้นต่ำชั้นทำชั้นสูงเป็นเหตุให้รู้ทำฝ่ายขาวและทำฝ่ายดำนะเพราะฉะนั้นคนที่สองตานี่ก็คือคนดีนั่นเองมีทั้งความรู้ทางโลกมีทั้งความรู้ทางธรรมแล้วจะเห็นว่าบุคคลทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีความสามารถในการประกอบอาชีพจนเป็นเศรษฐีในขณะเดียวกันก็มีจิตใจที่เลื่อมใสในพระศาสนาหรือแม้แต่ในขณะที่ท่านยังไม่เลื่อมใสในพระศาสนาท่านก็มีจิตใจอบอ้อมอารีบริจาคทานสร้างโรงทานนี่เป็นตัวอย่างหรือแม้แต่นางวิสาขามหาปฏิกาก็ตามเป็นลักษณะของคนที่มีสองตานะเพราะฉะนั้นเราทุกคนนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราคบคนสองตาเราก็ต้องพัฒนาตัวเรานะ
วัตถุประสงค์ข้อแรกให้รู้จักลักษณะคนตาบอดลักษณะประการที่สองให้รู้จักลักษณะคนที่คนคบก็คือคนสองตาประการที่สามที่จะพูดต่อไปก็คือว่าให้รู้จักวิธีพัฒนาตัวเองจะได้ไม่เป็นคนตาบอดถ้าเราไม่เป็นคนตาบอดก็เป็นคนที่คนทั้งหลายควรแก่การคบหาสมาคมนะเราคนเราทุกคนเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากไหนเวลาเราเกิดมาเริ่มต้นจากคนเป็นคนตาบอดทั้งนั้นเลยเป็นเด็กขึ้นมามันตาบอดทั้งนั้นนะไม่รู้เรื่องรู้ราวไร้เดียงสาเป็นคนตาบอดเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจากคนตาบอดแล้วก็พัฒนาไปมีความรู้มีความสามารถการศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ก็แนะนำสั่งสอนอะไรต่างๆแล้วก็เข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนก็กลายเป็นคนมีความรู้ก็กลายเป็นคนตาเดียวนะตาเดียวแล้วพัฒนามากขึ้นมีความสนใจในการศึกษาทางพระศาสนาวิชาความรู้ในทางพระศาสนาธรรมะอะไรต่างหรือฝึกฝนปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นคนสองตานะเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดขึ้นก็คืออะไรปัญญาถ้าเราจะเป็นคนตาเดียวหรือคนสองตาได้ต้องมีปัญญานะจุดเริ่มต้นเนี่ยให้พัฒนาเป็นคนตาเดียวก่อนให้ตาเดียวให้ได้ก่อนนั่นก็คือมีความรู้ทางโลกเนี่ยความรู้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องไม่มีความเกียจคร้านในโครงโลกนี้ท่านบอกว่าอลสัสสะกุโตสิปังคนเกียจคร้านจะมีศิลปะมาจากไหนอาสิปัสสะกุโตทนังคนไม่มีศิลปะจะมีทรัพย์มาจากไหนอัธนัสสะกุโตมิตตังคนไม่มีทรัพย์จะมีมิตรมาจากไหนอมิตตสะกุโตสุขขังคนไม่มีมิตรจะมีความสุขมาจากไหนท่านแต่งเป็นโครงว่ามักคร้านหรือรอบรู้วิทยาความรู้ถ่อยสินหาไปได้ไร้ทรัพย์อับผู้มาเป็นเพื่อนเว้นจากมิตรนั้นไซสุขร้างแรมโรยเราจะมีวิชาความรู้เบื้องต้นเลยไม่มีความเกียจคร้านอาตมาภาพเคยบอกเคยยกภาษิตของหลวงพ่อพระธรรมพุทธมงคลวัดป่าเดลัยท่านบอกว่าไม้เช็ดก้นดีกว่าคนขี้เกียจคนขี้เกียจเป็นเสนียดสังคมเพราะฉะนั้นเราอยากทำตัวของเราให้เป็นคนมีเสน่ห์หรืออยากทำตัวของเราให้เป็นคนมีเสนียดถ้าขยันหมั่นเพียรก็มีเสน่ห์ถ้าขี้เกียจก็มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพัฒนาตัวเราให้มีเป็นคนตาเดียวได้เบื้องต้นก็คือต้องมีความขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะใช้ความรู้นั้นประกอบอาชีพการงานได้นะนี่สว่างมาตาหนึ่งแล้วนั่นคือปัญญาสร้างปัญญาทางโลกให้มันเกิดขึ้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าปัญญาโลกสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอะไรที่จะเสมอเท่ากับปัญญาแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงไฟมันมีเฉพาะที่แสงพระอาทิตย์มีเฉพาะกลางวันแสงพระจันทร์มีเฉพาะกลางคืนแสงไฟก็มีเฉพาะในจุดที่ติดตั้งไว้ถ้าไม่เปิดมันก็ไม่มีนะพอเปิดมันก็มีส่องได้เฉพาะในขอบเขตที่รัศมีมันถึงแต่แสงปัญญามันเข้าทุกที่
ตรงไหนมืดมันก็เข้าได้ในนรกมันก็เข้าได้ในสวรรค์มันก็เข้าได้ในพรหมโลกมันก็เข้าได้นี่คือแสงปัญญาเพราะฉะนั้นต้องสร้างปัญญาให้เกิดมีถ้าเรามีปัญญาทางโลกได้ก็เป็นการสร้างตาของเราให้มีตาเดียวแต่ยังไม่พอต้องเสริมองค์ความรู้ทางธรรมะก็คือการศึกษาความรู้ทางพระศาสนานะการศึกษาความรู้ทางพระศาสนานั้นทำให้เรารู้ดีรู้ชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์นะเพราะปัญญานั้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกสุสูสังลปเตปัญญังตั้งใจศึกษาตั้งใจฟังตั้งใจเรียนจะก่อให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นญาติโยมมาฟังธรรมะที่นี่ก็ตามฟังธรรมะที่อื่นก็ตามนั้นถือว่าเป็นการเสริมดวงปัญญาของเราเสริมดวงตาของเราอาจจะเป็นคนตาเดียวอยู่ให้เป็นคนมีสองตาให้ตาของเราสมบูรณ์บริบูรณ์วิธีการที่จะก่อให้เกิดปัญญาเนี่ยนะญาติโยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงปัจจัยที่เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือดวงปัญญาเนี่ยมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งปรโตโกสะเสียงจากผู้อื่นก็คือปัจจัยภายนอกประการที่สองโยนิโสมนสิการการคิดหรือการทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายก็คือการคิดด้วยปัญญาเป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดปัญญาปรโตโกสะญาติโยมมาฟังเทศก็ตามฟังคำแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์หรือจากใครผู้ใดผู้หนึ่งที่แนะนำเราก็ตามนั่นเรียกว่าเป็นปรโตโกสะแต่ปรโตโกสะก็ต้องพิจารณาให้ดีการแนะนำสั่งสอนเนี่ยถ้าแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมันก็เป็นก่อให้เราเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบมีปัญญาแต่ถ้าแนะนำในทางที่ไม่ถูกไม่ควรกลายเป็นปรโตโกสะหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่ดีก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐินะแทนที่จะเกิดปัญญาก็เกิดความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเหมือนที่ธรรมภาพได้เห็นนะถ้าเป็นความจริงว่าต้องเอาสุนัขเอาแมวมาบูชายันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรจนคุณแพรรี่เขาเนี่ยคุณแพรรี่คือมหาไพวัลย์9ประโยคเป็น9ประโยคคุณแพรรี่บอกว่าถ้ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงเหตุไฉนไปติดตรงอะไรอะสะพานทำไมไม่ใช้ลิฟต์เหาะข้ามสะพานไปนะอันนี้คุณแพรรี่ว่าธรรมภาพไม่ได้ว่านะก็เป็นเรื่องของการเคารพนับถือแต่ต้องอยู่ในศรัทธาที่มีปัญญาประกอบอย่าขาดเหตุอย่าขาดผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญญาประการแรกก็คือปรโตโกสะปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือกัลยาณมิตรอุคตสรีระภาพเนี่ยได้กัลยาณมิตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำไม่งั้นพราหมณ์คนนี้ก็ฆ่าสัตว์โคผู้500โคลูกโคตัวเมีย500แพะ500แกะ500แล้วก็อย่างอื่นอีกบาปกรรมมากมายหรือแม้แต่พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยทรงได้ยินเสียงทุสานะโสแค่นั้นปุโรหิตก็มาแนะนำให้ฆ่าสัตว์บูชายันพระเจ้าประเสริฐที่ผลจะฆ่าสัตว์บูชายันดีว่าพระนางมาริกาพระมเหสีได้ทราบเข้าพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนำไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่พระองค์หรือแก่ราชบัลลังก์แต่เป็นเสียงของเปรตแค่นั้นเองนะเสียงของเปรตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปฆ่าสัตว์บูชายันอะไรต่างเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับพวกเปรตพวกนั้นก็ประสบเคราะห์กรรมเช่นเดียวกัน
นี่พระเจ้าประเสริฐนิโกสงก็ตามอุคตะสรีระผามได้กัลยาณมิตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำก่อให้เกิดเป็นปัญญานะหายจากความมืดบอดหายจากการเป็นคนตาบอดนี่อย่างแรกก็คือการแนะนำสั่งสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นใครแนะนำสั่งสอนเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าไปโกรธนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาคำเนี่ยคนที่แนะนำสั่งสอนเนี่ยเหมือนคนที่ชี้ขุมทรัพย์ให้เขาพูดเขาแนะมาเนี่ยเออเหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้ต้องขอบคุณเขาแทนที่จะโกรธก็ต้องขอบคุณนี่อย่างแรกเป็นเหตุให้เกิดปัญญาอย่างที่สองโยนิโสมนสิการคือการคิดด้วยปัญญาการนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นมาไต่ตองมาพิจารณาเอ๊ะแล้วก็จะเกิดปัญญาเหมือนนางปตาจารานางปตาจาราก็สูญเสียทั้งสามีเสียทั้งลูกทั้งสองคนเสียทั้งพ่อเสียทั้งแม่เสียทั้งพี่ชายจนกลายเป็นคนบ้าได้กัลยาณมิตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดแล้วเข้าบวชเป็นภิกษุณีในพระศาสนานางปตาจาราตอนล้างเท้าเอาน้ำล้างเท้าลาดครั้งที่หนึ่งน้ำมันก็ไหลไปนิดหนึ่งลาดครั้งที่สองน้ำมันก็ไหลต่อไปหน่อยลาดครั้งที่สามน้ำไหลไปยาวไกลขึ้นนางปตาจาราคิดพินิจพิจารณาโอ้ชีวิตของคนเราก็แบบนี้เองบางคนก็เหมือนกับน้ำที่ลาดครั้งที่หนึ่งบางคนก็เหมือนกับน้ำลาดครั้งที่สองบางคนก็เหมือนกับน้ำลาดครั้งที่สามหมายถึงว่าชีวิตของคนเราบางคนก็ตายตั้งแต่ปฐมวัยเหมือนลาดน้ำครั้งที่หนึ่งบางคนตายตั้งแต่มัชฌิมวัยเหมือนลาดน้ำครั้งที่สองบางคนตายตอนปัจฉิมวัยชราเหมือนลาดน้ำครั้งที่สามพิจารณาด้วยตัวเองเกิดความคิดพิจารณาถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาวาระจิตของนางปตาจาราก็อนุโมทนาแล้วก็แสดงเพิ่มเติมก็ทำให้นางปตาจารานั้นหมดอาสวะกิเลสเพราะฉะนั้นการคิดเองก็ก่อให้เกิดเป็นปัญญาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาจนเจียนตายพระองค์ก็พิจารณาเกิดอุปมาอุปไมยเนี่ยนะก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญเพียรจากการบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานร่างกายตัวเองนั้นเปลี่ยนมาเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตพระองค์พิจารณาเออมันก็เหมือนกับการสีไฟนะการสีไฟไม้ที่มันชุ่มด้วยยางไม้สดที่ยังชุ่มด้วยยางแล้วแช่อยู่ในน้ำเนี่ยนะไม้สดชุ่มด้วยยางแช่ในน้ำแล้วมาสีไฟมามันก็ไม่ติดไม้สดชุ่มด้วยยางแม้จะวางบนบกสีไฟมันก็ไม่ติดแต่ไม้แห้งอยู่บนบกสีไฟมันติดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนเราถ้าร่างกายยังหมกมุ่นในกามใจยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามจะบำเพ็ญเพียรอย่างไรทุกทรมานอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางแช่ในน้ำสีไฟยังไงมันก็ไม่ติดเหมือนตัวเราเหมือนคนทั่วไปร่างกายยังหมกมุ่นในกามใจยังคิดฝักใฝ่ในกามยังไงก็ไม่บรรลุจะทรมานตัวเองขนาดไหนก็ไม่บรรลุนี่ประการแรกประการที่สองไม้สดชุ่มด้วยยางแม้จะอยู่บนดกก็เหมือนกับว่าคนเราแม้จะครองเพศเป็นบรรพชิต
แต่ใจยังฝักใฝ่ในกามแม้จะบำเพ็ญทุกกิริยาบำเพ็ญความเพียรขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้นี่มองถึงตัวเองว่าแม้จะออกจากเรือนมาบวชแล้วแต่ใจมันยังฝักใฝ่ในกามยังไงมันก็ไปไม่ได้แต่ประเภทที่สามก็คือว่าออกจากร่างกายออกจากกามใจก็ออกด้วยนะก็คือไม้แห้งที่ไม่ชุ่มด้วยยางแล้วก็อยู่บนบกบำเพ็ญความเพียรก็สามารถที่จะบรรลุได้เพราะฉะนั้นพระองค์เห็นว่าอ๋อการบำเพ็ญเพียรทางจิตนี่เองไม่ต้องทรมานตัวเองก็สามารถบรรลุได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดโยนิโสมนสิการทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญเพียรจากทรมานตัวเองมากลายเป็นบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเกิดดวงตาปัญญาของเราก็คือต้องอาศัยปัจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตรที่ดีและปัจจัยภายในก็คือการคิดการโยนิโสมนสิการการคิดพิจารณาด้วยปัญญาของเราแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราแต่แล้วก็ความสว่างสวยก็จะเกิดขึ้นทั้งโดยเฉพาะดวงตาทางธรรมเนี่ยทักษะในการดำรงชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะพัฒนาเราให้เป็นคนที่มีดวงตาสว่างสวยทั้งสองข้างก็คือต้องพัฒนาอย่างแรกก็คือต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้มีปัญญาในการประกอบอาชีพในขณะเดียวกันก็ศึกษาความรู้ทางพระศาสนาทำให้มีดวงตาทางธรรมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดปัญญากับคนเราก็คือปรโตโกสะคือกัลยาณมิตรมีคนที่แนะนำดีและก็การคิดด้วยปัญญาก็คือโยนิโสมนสิการอาตมภาพก็แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องบุคคลที่มีลักษณะเหมือนคนตาบอดนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นคนตาบอดกับคนตาเดียวนั้นที่มีลักษณะอย่างนี้จึงเป็นบุคคลที่เราควรหลีกเลี่ยงไม่ควรคบหาสมาคมเพราะไม่มีประโยชน์เลยแต่คนสองตานั้นเป็นคนที่เราควรคบหาสมาคมเพราะฉะนั้นเราจึงควรพัฒนาตัวเราให้เป็นคนมีสองตาก็คือมีความรู้ทั้งทางโลกด้วยมีความรู้ทั้งทางธรรมด้วยแล้วก็เราจะเป็นบุคคลที่ควรแก่การคบหาสมาคมใครคบหาสมาคมกับเราก็เป็นมงคลนะเราก็ควรพิจารณาเลือกหาคนประเภทนั้นสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเกปบทในเบื้องต้นว่าอันทันจะเอจักเอกะจักขุนจะเป็นต้นแปลความว่าควรหลีกเลี่ยงคนตาบอดและคนตาเดียวเสียห่างไกลแต่พึงคบหาสมาคมคนสองตาซึ่งเป็นบุรุษบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสานเนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนติยานุภาเวนะด้วยอนุภาพเป็นคุณภาษีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีหลวงพ่อวัดปากน้ำและอำนาจบุญกุศลทั้งมวลทุกขัปปตาจนิตุขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงนิราศปราศจากทุกพยัปปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกัปปตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสทาโสธิปวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้และท่านทั้งหลายที่ชมทางออนไลน์อาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาในอันโทปมะกถากาปรณาถึงลักษณะของคนที่เป็นคนเหมือนคนตาบอดมาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้